เรามาดูหนังสือยังเติร์กรุ่นแรกกบฏรส130ของอาจารย์แถมสุขนุ่มนนซึ่งท่านเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับท่านเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะด้านประวัติศาสตร์แล้วคุณพ่อท่านคือร้อยตรีถัดรัตนพันธ์ซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อการและถูกจับด้วยสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือสาเหตุนะครับสาเหตุของการกบฏรส130แฟนรายการลองดูนะครับว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรส130เนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นที่จะเป็น2475แล้วตอนนี้มันผ่านมา111-112ปีประเทศไทยยังอยู่ในวังวนเดิมแล้วเหมือนกับจะถอยหลังกลับแต่ผมอยากจะให้แฟนรายการได้ดูถึงสาเหตุของการกบฏที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนั้นนะครับมันคล้ายๆกันเลยและมันจะมีจุดเชื่อมโยงครับกับพวกนายในสมัยรัชกาลที่6เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตในรัชกาลที่6ขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะหนังสือเล่มนี้280บาทครับผมอยากให้แฟนรายการได้ซื้อไว้นะครับเพิ่งออกใหม่เลยของสำนักพิมพ์แสงดาวผมรอหนังสือเล่มนี้ผมรออ่านหนังสือเล่มนี้มาเป็นเวลา10ปีครับแล้วเขาเพิ่งมาพิมพ์ใหม่โอเคดูนะครับดูนะครับดูนะดูนะอันนี้ก็คือภาพหมู่ของรส130ที่อยู่ในคุกครับร้อยตรีถัดรัตนพันธ์ท่านนี้ก็คือคุณพ่อของอาจารย์แถมสุขนุ่มนนอันนี้จะไม่เหมือนกับเล่มอื่นนะครับอันนี้อ้างอิงเยอะมากมาดูนะครับมาดูสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะของคณะทหารหนุ่มรส130อายุ28 29 30คนหนุ่มทั้งนั้นฮะประการแรกนะครับเกิดจากเรื่องของปากท้องประชาชนในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยความไม่พึงพอใจในการบริหารราชการก็ภายใต้ระบอบสมบูรยาสิทธิราชสาเหตุใหญ่คือความเหลื่อมล้ำของประชาชนที่เกิดจากภัยข้าราชการครับอยู่ในหน้า131นะและความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจถึงแม้ในหลวงร.5ท่านจะปฏิรูปการปกครองนะพ.ศ.2435แต่การปฏิรูปการปกครองครั้งนั้นผู้มีแนวคิดรุ่นใหม่เห็นว่าไม่ส่งผลถึงประชาชนระดับล่างโดยมีการเปรียบประชาชนผู้เปรียบเสมือนสายโลหิตแห่งแผ่นดินและเป็นเสมือนแก้วตาของพระมหากษัตริย์ยังไม่มีช่องทางจะได้เล่าเรียนศึกษาแสวงหาสมบัติความสุขไม่มีสติปัญญาไม่มีรู้หาความรู้ไม่มีทรัพย์ว่างเปล่าติดขัดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนเพราะความบำรุงรักษาการปกครองของราษฎรไม่ทั่วถึงราษฎรพลเมืองได้รับความน้อยหน้าต่ำตาแก่ประเทศตอนนั้นนะครับแฟนรายการรู้ไหมร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยสมัยรัชกาลที่5ชาวนามีอยู่ 80% ของประเทศครับตกอยู่ในสภาพฝืดเคืองกระทบกระเทือนมากที่สุดปลายช่วงในหลวงร.5เป็นเวลาหลายปีเกิดภัยพิบัติตลอดจนโรคต่างๆระหว่าง2446ถึง2543 2553 2453ครับทุกอย่างเสื่อมโทรมหมดแต่นายหลวงนะเสนาบดีทูลรับผิดชอบนะทูลรับผิดชอบนี่มีอ้างอิงนะครับผมไม่อ่านอ้างอิงนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแม้เป็นช่วงกบฏรส130ด้วยเหตุผลว่าเชื่อว่าคน
บ้านเมืองเรายังไม่จนจริงครับแกไม่เคยลำบากไงแกไม่เชื่อว่าคนไทยจนแกไม่เชื่อแกไม่เชื่อเหมือนตอนนี้คนไทยกำลังจนอยู่เนี่ยแกไม่เชื่อในพระราชนิพนธ์ความจนไม่จริงนะความจนไม่จริงนะในโคลนติดล้อในหลวงร.6พระองค์แสดงพระราชดำริว่าคนบ้านนอกไม่จนเลยคนบ้านนอกไม่จนเลยมีที่ดินจะไถและเพาะปลูกมีเสบียงอาหารบริบูรณ์ตลอดปีมีหมูและเป็ดไก่เลี้ยงกันและมีเกวียนและสัตว์พาหนะก็มากในพระราชนิพนธ์เมืองไทยจงตื่นเถิดพระองค์เน้นว่าคนในเมืองไทยยังมีน้อยกว่าทรัพยากรกล่าวคือคนเป็นอันมากจะขึ้นภาษีอีกไม่ได้เพราะว่าคนเราจนมากในข้อจำข้อนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเราไม่จนเลยเราหกบอกเราไม่จนเลยประเทศเราไม่จนเลยเพราะว่าธรรมชาติได้ให้ความสมบูรณ์แก่เรามากไม่แล้งแค้นเลยแต่หากว่าเรายังทำแต่หากเรายังหาได้ทำให้สมบูรณ์ของเรานั้นเป็นเงินเป็นทองเราขาดแต่เงินเท่านั้นเราขาดแต่เงินเท่านั้นเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงต่อนะต่อนะครับอันนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสนครปฐมถึงกาญจนบุรีนะทรงเห็นความเป็นอยู่ราษฎรบันทึกว่าบันทึกว่าการเดินทางไปเช่นนี้ทำให้เบิกตาให้รู้จักเมืองตนที่ดีกว่ากรุงเทพทำให้รู้สึกว่าเมืองไทยไม่หมดอยู่แต่เพียงกรุงเทพและความคิดเห็นของชาวกรุงเทพไม่ใช่ตรงกับความคิดเห็นของคนไทยทั่วไปซึ่งทำให้แลเห็นว่าข้อที่คนบางจำพวกมักพูดไปต่างๆนานาเป็นเรื่องเหลวไหลมากเป็นต้นว่าราษฎรเดือดร้อนมากเพราะจนเต็มที่เช่นนี้ก็มีพยานปรากฏอยู่แทบทางแทบตรงกันข้ามคือตลอดทางที่เดินมาราษฎรทำข้าวหลามมาแจกให้กินซึ่งถ้าจนจริงถ้าจนจริงคงทำมาไม่ได้บางแห่งมีสำรับมาเลี้ยงด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นไม่ตรงกับนักพูดที่กล่าวประการหนึ่งท่านไม่เชื่อว่าคนไทยจนนะไม่เชื่อว่าคนไทยจนนะครับก็เหมือนกันคงเดี๋ยวนี้ก็คงรอ9คงไม่เชื่อว่าคนไทยจนนะรอ10ก็ไม่รู้ท่านมีความเห็นยังไงก็อาจจะเป็นโคกหนองนาโมเดลอ่ะไม่จนไม่จนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระมงกุฎ9ไม่เห็นด้วยกับการเสนอให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจไม่เห็นด้วยนะดังเช่นพญาวิสุทธิศักดิ์เสนาบดีกระทรวงธรรมการกราบบังคมทูลให้รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายหันไปพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นเพื่อป้องเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นนะโค้ดคำพูดนะครับเหมือนกับเป็นคนหนุ่มๆที่แต่งตัวป้อป้อแต่หาทุนรอนไม่ได้ถ้าไม่ทำแล้วประเทศชาติจะอันตรายอย่างแน่นอนและมีเหตุผลว่าแท้จริงเมื่อเราอยู่ในลักษณะที่ยากจนเช่นนี้เห็นด้วยกล้าวว่าโพลิซีนโยบายนะครับจะเดินต่อไปควรเป็นทางอีโคโนมีนะอีโคโนมีเกษตรกันให้มากขึ้นรัฐบาลควรจะลงทุนไปในการที่เป็น productive มากกว่า unproductive ให้มีความก้าวหน้าขึ้นสมัยนั้นประชาชนรัฐอะไรนะใช้ตังคนเดียวใช้ตังคนเดียวเดี๋ยวจะไปโยงกันในในนะเดี๋ยวโยงกันในในใช้ตังคนเดียวฮะประชาชนไม่จนไม่จนนะต่อนะรอ6ต่อนะครับการที่ทรงไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็วิจารณ์หนังสือทรัพยศาสตร์ของพญาสุริยานุวัฒน์นี่วางอยู่ตรงนี้พญาสุริยานุวัฒน์เกิดบุญนาคครับคนเป็นทูตหลายประเทศเลยแล้วภายหลังเราออกจากราชการครับนะเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกประเทศไทยแล้วก็เขียนตำราทรัพยศาสตร์ทรงเห็นว่าในหลวงร.6นะทรงเห็นว่าจำเป็นต้องป้องกันบ้านเมืองให้พ้นจากภัยลุกลามมากกว่าการทวีความมั่งคั่งให้กับกรุงเทพนะพอถึงจะมั่งคั่งอย่างไรถ้ามียุทธภัยก็ไม่มีทางรักษาทรัพย์ได้ถ้าไม่เสริมกำลังทหารนะ
อันนี้คอนเซปต์เดียวกับซื้ออาวุธเดี๋ยวนี้เลยซื้ออาวุธก่อนซื้ออาวุธก่อนแล้วค่อยทำให้เศรษฐกิจดีเหมือนกันเป๊ะจะมื่นอมรดลุนลักษ์ข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสว่าจะไม่ทรงขยายบ้านเมืองในทางปรับปรุงเพราะยิ่งแต่งยิ่งสวยยิ่งจะเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่อริราชศัตรูอย่าทำให้มันดีเลยถ้าดีแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็จะมาลุกลานชาติเรานี่นะเป็นความคิดของท่านอันนี้มีอ้างอิงนะมีอ้างอิงมาดูมูลเหตุที่2ครับมูลเหตุที่2นะมูลเหตุแรกคือไม่จนจริงไม่จนจริงมี5มูลเหตุมูลเหตุที่2นะครับมูลเหตุที่2ทหารหนุ่มนะรอสอ130นะครับไม่พอใจกองทหารเสือป่านี่พวกในเข้ามาเกี่ยวข้องละที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งขึ้นก่อนเหตุการณ์ทหารกำเริบเพียง10เดือนทหารเห็นว่ากองกำลังเสือป่าเป็นกิจกรรมที่ตั้งซ้ำกับทหารและแข่งกันทำดีกับทหารทำให้ความมั่นคงของชาติเสื่อมพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลาภพิทยากรผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายต่างประเทศทรงยอมรับความจริงข้อนี้นี่ฮะนี่คนองค์มาภายหลังเป็นองคมนตรีนะแล้วเป็นคนวางแผนให้ในหลวงร.9รัฐประหารจอมพลป.นี่กรมหมื่นพิทยาลาภนี่มาดูนะยืนยันเลยบันทึกยืนยันเลยอัตชีวประวัติเล่มนี้มีขายด้วยนะครับผมขายด้วย350บาทบอกว่ากองเสือป่าเป็นเหตุให้ความคับความขุ่นข้องหมองใจขึ้นเพราะบางคนอ้างว่าพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชฤทัยและทรงเชื่อเสือป่าหลวงมากเกินไปจนเหล่าร้ายจับเอาเหตุขึ้นมาอ้างเพื่อยุยงให้พลเมืองกบฏหรืออย่างน้อยก็ป่วนปั่นป่วนลดถอยน้ำใจจงรักภักดีในหมู่คนไทยด้วยกันนี่ตั้งเสือป่าเยอะนะแล้วก็สนใจบอกตั้งเสือป่ามีการฝึกรบสมทบกับกองทัพบกก็มีคนสมัครทั้งในกรุงเทพและตามหัวเมืองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยกิจการเสือป่ามากทรงถึงกับฝึกสอนสมาชิกเสือป่าด้วยพระองค์เองทรงรับตำแหน่งเป็นนายกองเสือป่าผู้บังคับการเสือป่าและทะเบียนธงประจำตากองเสือป่าเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์เองพวกเสือป่านะเสือป่ายังได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นการเกณฑ์ทหารด้วยอ้างว่าเสือป่าได้ฝึกทหารมาแล้วจนน้องชายโกรธอ่ะน้องชายเนี่ยท่านเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูมิราชเสนาธิการทหารบกนะเสนาธิการทหารบกบัญชาเลยไม่ยอมให้ใครไปฝึกเสือป่านะนี่มันซ้อนกันความไม่พอใจมากขึ้นมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการกองเสือป่ามหาดเล็กผู้ใกล้ชิดร.6ก็คือพวกในคนใกล้ชิดในหลวงร.6เนี่ยมหาดเล็กไม่เคยมีความรู้ทางการทหารเลยเช่นนายจ่ายงจ่ายงนะก็คือเฟืองบุญนาคต่อมาเป็นเจ้าพญารามลาคบนี่ฮะในนี่ฮะให้เป็นกองเลยนะได้รับเป็นนายกองโทเพียง2เดือนก็เลื่อนเป็นนายกองเอกคล้ายๆสมัยนี้ไหมตัวช้างอันนี้ตัวช้างสมัยร.6ครับนี่ฮะเจ้าพญารามลาคบเจ้าของทำเนียบรัฐบาลนี่หม่อมหลวงเฟือบุตรพึ่งบุญนี่นายและนายทหารเรียกว่าขึ้นตัวช้างเร็วมากเลยส่วนนายทหารและเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเคยศึกษาวิชาการต่างประเทศกับได้ตำแหน่งต่ำกว่าเอาจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้ากรมพานุพันธ์วรเดชนายพลเรือเอกสมเด็จเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิจ
นายพลเอกพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชและนายสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเป็นแค่นายกองตีนี่พวกนายในพวกนายในแซงเลยนี่เขาจบรัสเซียจบเยอรมันมาแม่เขาเป็นครับเอานายในขึ้นไปนี่ต่อนะครับกิจกรรมกิจกรรมเสือป่าสิ้นเปลืองมากถึงจะเป็นเงินพระคลังข้างที่ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในการใช้เงินของพระมหากษัตริย์ในเรื่องเสือป่าเป็นต้นเหตุให้ฐานะเศรษฐกิจไทยไม่มั่นคงนี่ฮะเอฟเฟกต์กับเศรษฐกิจประเทศไทยเลยเมื่อการตั้งกองทหารเสือป่าใหม่ๆเวลาจะซ้อมรบต้องขอยืมเครื่องสรรพยุทธเช่นอาวุธปืนกระสุนซ้อมและกระสุนจริงตลอดจนกระติกน้ำหม้อข้าวเต็นท์ผ้าใบและอื่นจากกระทรวงกลาโหมต่อมาเสือป่าจำเป็นต้องจัดหาของเหล่านี้เองเพราะซ้อมรบทุกปีและต้องซื้อปืนกลรถจักรยานยนต์และยังต้องสร้างโรงฝึกทหารเสือป่าสำหรับเสือป่ารวมทั้งรวมเก็บอาวุธสิ้นเปลืองมากสร้างสโมสรเสือป่าเป็นเงิน 15,000 บาทและสร้างโรงสำหรับเสือป่าและเก็บอาวุธ 92,000 บาทสร้างที่ทำการเสือป่ากองเสนาที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐาน 50,000 บาทสร้างที่พำนักกองเสือป่าต่างๆที่มาศึกษาวิชาการที่ราชวังสนามจันทร์นี่ฮะนี่ครับโอ้โหแล้วก็ทรงเลี้ยงเสือป่านี่ทรงเลี้ยงเสือป่าไว้ด้วยทรงเลี้ยงเสือป่านะนายร้อยตรีถัดรัตนพันธ์ก็คือท่านพ่อของอาจารย์แถมสุขนุ่มนนท์เนี่ยบอกว่าอย่างนี้ฮะนายร้อยตรีถัดรัตนพันธ์นายทหารกรมฐานเล็กฐานราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ก็คอยสั่งสอนให้พลทหารในสังกัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงรักทหารมหาดเล็กไปรักทหารเสือเสียมากกว่าเพราะทหารเสือสมัครเองและได้เงินเดือนมากกว่าส่วนนายทหารมหาดเล็กได้เงินเดือนเล็กน้อยและต้องจิกมาใช้ไม่จิกก็ไม่มาเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือปฏิวัติเลยปฏิวัติให้ทหารมีเกียรติเพิ่มขึ้นเชิดหน้าชูตาขึ้นอีกเท่านั้นหลังจากที่สมาชิกรส130ถูกจับและถูกสอบสวนสมเด็จเจ้าพญาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเข้าพระทัยดีน้องชายสั้นเข้าพระเจ้าเข้าใจเลยจึงกราบทูลในหลวงร .6 บอกให้ปรับปรุงกิจการเสือป่าทรงสรุปข้อบกพร่องไว้7 ประการนะ7ประการครับ 1. คนทั่วไปพูดว่าคนที่เป็นเสือป่าคนที่ไม่เป็นเสือป่าก็คือคนไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว 2. การเป็นเสือป่าตัวนั้นใหญ่กว่าข้าราชการใครอยากเติบโตเป็นต้องพยายามเข้าสายทางเสือป่าเพราะถึงจะทำราชการบกพร่องอย่างไรก็ทำเรื่องเสือป่าอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนึกถึงอะไรนึกถึงจิตอาสาข้าราชการจะเข้าเดี๋ยวนี้ต้องเข้าจิตอาสานะจิตอาสา904ดูทรงคล้ายๆกันเลยนะครับ3พระเจ้าแผ่นดินโปรดแต่งตั้งข้าราชสำนักผู้ใกล้ชิดให้มีตำแหน่งในกองเสือป่าแปลว่าพวกในราชสำนักครอบครัวอื่นๆหมด4เดิมเข้าใจว่าการเข้าเสือป่าจะได้ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสม่ำเสมอแต่ในทางปฏิบัติไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมีการแบ่งสมาชิกเสือป่าออกเป็นหลายชั้นกองร้อยหลวงกองร้อยสามพงกองร้อยโอ้โหซอยยิบซอยย่อยไปหมดอ่ะ5ทหารเสือป่าต้องมาฝึกทุกวันและการหัดก็คือเพียงเดินไปเดินมาหัดเดินไปเดินมาไม่ก่อประโยชน์และเหนื่อยเปล่านะ6สมาชิกเสือป่า
ต้องเสียเงินจุกจิกหลายอย่างและเป็นการเข้าสมาชิกตอนแรกต้องเสีย50บาท30บาทเสียค่ารถค่าเครื่องแต่งตัวค่าปรับค่าเรี่ยไรอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด7เวลาจะซ้อมรบเสือป่าต้องออกไปไกลนะถึงพระปฐมเจดีย์อดหลับอดนอนกลับมาการซ้อมรบไม่จริงจังเป็นเรื่องเล่นๆยิงปืนด้วยปากและไม่ว่าจะเล่นอะไรกองร้อยหลวงต้องชนะเสมอโอ้ยเป็นไงฮะเสือป่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงั้นเอาเรื่องนี้ต่อให้หมดเลยนะครับเอาเสือป่าให้หมดนะแล้วเดี๋ยวจะโยงกับนายในมันโยงกันอยู่มันโยงกันอยู่นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเนี่ยเจ้าของวังปารุธเนี่ยทรงยืนยันเรื่องที่กราบทูลนี้ใครๆก็ทราบเพราะเป็นอาหารปากที่ผู้คนติฉินนินทากันอย่างสนุกสนานและยังมีเรื่องจริงที่ยุ่มยิ้มอีกมากซึ่งพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเสนาธิการบดีกระทรวงกลาโหมนะครับนี่ลูกรอน้องชายรอ6มั้งซึ่งเป็นพยานได้ดีแต่ไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลเพราะกลัวพวกที่อยู่ใกล้ชิดจะชักไปให้เรือเสียและที่ทรงกล้ากราบทูลทรงเห็นว่าถ้าคนยังไม่พอใจอยู่ตราบใดความสงบเรียบร้อยก็จะมีอยู่ไม่ได้คงมีแต่ความล่มจมกันหมดโอ้โหนี่ฮะนี่ก็เงินหมดประเทศก็กับเสือป่านะคล้ายๆกันในสมัยนี้เลยก็อะไรนะกองกำลังส่วนพระองค์อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นสมัยนี้นะราชวัลลบรักษาพระองค์อะไรคงคล้ายๆประมาณนั้นนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบโต้เรื่องเสือป่ามาอย่างยืดยาวตอบโต้ขอย้ายความสำคัญฉันดึงดันไม่ยอมรับผิดแต่ราชปารภทั้งหมดเป็นไปในเชิงน้อยพระทัยที่ว่าไม่ชอบเสือป่าทรงเห็นว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจผิดรวมทั้งลักษณะประจำชาติคนไทยขึ้นชื่อว่าเป็นคนไทยแล้วเป็นชาติที่ต้องขี้ลืมที่สุดเพราะมีอะไรใหม่จะกระทบก็พูดได้เฉพาะเรื่องลืมเรื่องอื่นและสิ่งอื่นหมดนี่ประมาณนี้นี่ฮะเสือป่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกติกากีนาวาเอกราชนาวีเสือป่านี่นี่เสือป่านะเสือป่าก็มีแต่หนุ่มๆฮะที่ไปนะมีแต่หนุ่มอ่ะเดี๋ยวเราจะโยงนะครับจากตรงเนี้ยอันนี้จริงๆอันนี้เป็นสาเหตุที่2แค่นั้นเองจริงๆมีประมาณ6จริงๆมีประมาณ6นะฮะอันนี้คือกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถนี่ก็คือก็อย่างว่านะอันนี้ร6นะฮะก็อย่างว่าท่านเป็นสมบูรยาสิทธิราชนะแล้วชอบละครนี่น้องชายอันนี้เป็นทหารจริงเนี่ยที่เป็นไปเรียนที่รัสเซียฮะเนี่ยเรียนที่รัสเซียอ่ะมาดูนะครับโยงกับในนะพวกเสือป่านี่นะฮะในเล่มนี้ต้องโยงเล่มนี้ฮะถึงจะเห็นภาพว่าทำไมเชียร์เสือป่าเหลือเกินเพราะเสือป่าจะมีแต่หนุ่มๆหล่อครับนี่จะเป็นพวกในเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าในมีไงบ้างอ่ะให้ดูก่อนนี่ฮะเจ้าพญารามลาคบนี่นายกองเห็นไหมสูงชะลูดนี่ฮะนี่ฮะเจ้าพญารามลาคบเห็นไหมพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเจ้าพญารามคบเพื่อแสดงถึงความเสน่หาแสดงถึงความเสน่หานะนี่ฮะเจ้าพญารามลาคบที่ของเบียร์สิงห์ทุกวันเนี่ยโรงเบียร์เนี่ยที่เจ้าพญารามลาคบครับนี่พญาอนุรุทธเทวาพี่น้องกับเจ้าพญารามลาคบฟื้นเพื่องบุญนี่เจ้าของบ้านพิษณุโลกครับนี่ฮะ
อันนี้เจ้าคุณนออันนี้เจ้าคุณนรรัตน์ฮะสมัยเป็นพญานรรัตน์ราชมานิตในเครื่องแบบองคมนตรีนี่นี่นี่เจ้าคุณนอนะที่ไปบวชอันนี้เป็นพวกในในนะฮะในในโอ้โหดูเท่ไหมฮะอันนี้พญาอะไรสีหราชบานเมืองนี่หล่อเข้มเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ในหลวงแต่งรอ6เอ๊ะไม่ใช่ในหลวงรอ6แต่งเป็นหญิงฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพวกในในค่อยๆดูฮะค่อยๆดูนี่เสือป่าอันนี้ในหลวงรอ6แต่งเป็นหญิงฮะแสดงละครนี่แสดงละครนะฮะเนี่ยเนี่ยเอาพวกในในมาหัดนี่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 ในในเสือป่ากับลูกเสือนี่ฮะเสือป่านี่หนุ่มหนุ่มทั้งนั้นไปซ้อมที่ราชบุรีนี่ฮะหนุ่มหนุ่มทั้งนั้นเสือป่าม ีการฝึกหัดลบนะครับฝึกหัดลบทรงเรียนแบบกิจกรรมสเกลการฝึกหัดลบระเบียบวินัยให้กับมหาเล็กเด็กชายยามค่ำคืนในอุทยานเรียกว่าเสือป่านี่ทหารกองโจรนี่เสือป่านะเสือป่านี่ฮะแล้วก็พวกนายๆเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีสมัยจอมพลป.ก็มีนะปิ่นมาลากุลนี่ฮะนี่นี่นายๆนายๆนายๆโรงเรียนมหาดเล็กหลวงครับนี่เสือป่าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมีอะไรสนุกสนุกต่อมีทุนเล่าเรียงหลวงด้วยเสือป่าดุสิตธานีอ่ะดุสิตธานีมีแค่นี้จริงๆครับแฟนรายการที่บอกท่านจะทำประชาธิปไตยเนี่ยเลโก้อันนี้เลโก้ชัดๆเลยเลโก้เสือป่าเนี่ยฮะท่านชายกับเสือป่านี่ครับนี่เสือป่ากองทหารซ้อนกันซ้อนกันนี่พวกในในนะหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนี่ครับก็ภายหลังมาเป็นรัฐมนตรีศึกษานะนี่ฮะหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลก็เป็นในในมาก่อนในในนี่พญานุรุตเทวาฮะแต่งหญิงเลยแต่งหญิงในในนี่ฮะเสือป่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์นี่สมัยเราเป็นลูกเสือนะเสียชีพอย่าเสียสัตว์แล้วเขาก็ต่อเสียเข็มขัดอย่าเสียกางเกงนี่ที่ระลึกในการประชุมกองเสือป่าเนื่องในบรมราชาภิเษกเสือป่านะอันนี้ฮะนี่นี่คนที่จะนี่ฮะกบฏรอสอ130ที่ท้าทายสมุยาสิทธิราชไม่ชอบพวกเสือป่านี่ฮะดูเจ้าพญารามลาคบนี่ฮะนักเรียนมหาดเล็กวังหลวงและเจ้าพญารามลาคบโดยเฉพาะเจ้าพญารามลาคบเป็นที่เกียรติชังของกลุ่มทหารคณะรอสอ130ฮะนี่เนี่ยเจ้าของทำเนียบรัฐบาลฮะเนี่ยขายให้ทำเนียบรัฐบาลขายบ้านนรสิงห์บ้านนรสิงห์เนี่ยรอ6สร้างให้เจ้าพญารามลาคบตอนนี้เป็นของทำเนียบรัฐบาลครับนี่ฮะในในนี่ในในเป็นเสือป่าด้วยเป็นในในด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เจอ112แล้วนะอ่ะนี่ไปฮะเป็นเสือป่าด้วยเป็นนายในด้วยประพาสไม่มีเรียกว่าแทบจะไม่มีสาวๆเลยครับถึงท่านจะมีชายาก็จริงนะอ่ะมาดูพวกนายในนะแฟนรายการว่าเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะคือใช้โครงสร้างเดียวกับราชสำนักที่เป็นนางในนะนางใน
มาดูนะครับพวกเสือป่าเสือป่าทำอะไรบ้างนะแล้วมันมากเลยอ่ะดูวิถีนะวิถีเสือป่านะในตั้งแต่นิวัตสยามนะครับอันนี้อยู่ในหน้าในนี่เป็นผลงานของท่านชานนชานันยอดหงอันนี้ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยนะอันนี้ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ฮะอันนี้มันจะเป็นจุดเชื่อมโยงกันระหว่างทำไมเขาอยากจะรัฐประหารอยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะพวกในนี่แหละในเนี่ยมาดูนะครับพวกในทำอะไรบ้างตั้งแต่เสด็จนิวัตสยามพระองค์ก็รับเฉพาะหนุ่มๆมาใช้สอยอย่างใกล้ชิดบรรดาข้าราชการทหารพลเรือนจึงนำบุตรหลานเข้าเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนเป็นมหาเล็กข้าหลวงจำนวนมากการถวายตัวผู้ปฏิบัติรับใช้เจ้านายพระฐานชั้นในเปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชายถวายตัวซึ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นและเรียกกันติดปากผู้คนทั่วไปว่ามหาดเล็กสมเด็จพระบรมโดยมีพระยาสุรินราชานกยูงวิเศษกุลคอยดูแลในขณะนั้นเสือป่ากับนายในนี่ใกล้กันนะมีผู้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กรุ่นเด็กประมาณ40คนและข้าราชการประจำพระองค์เป็นจำนวนหน้าที่ของราชการและชั้นผู้ใหญ่ประมาณประจำพระราชวังอีก30คนรวมเป็น70กว่าคนก่อนเสด็จขึ้นครองราชเงินเดือนของนายในได้รับพระราชทานจำนวนน้อยสุดอยู่ที่คนละ 5-10 บาทตามอายุสำหรับลูกหลานข้าราชการที่มาถวายตัวซึ่งยังเป็นเด็กผู้ชายและเมื่อขึ้นครองราชนายในที่ยังอายุน้อยหรือมหาดเล็กที่รับใช้ได้พระราชทานเงินเดือน30บาทสำหรับผู้ใหญ่และ20บาทสำหรับชั้นเล็กและได้รับพระราชทานเงินเพิ่มพิเศษทุกวันในระหว่างงานฤดูหนาวพระองค์ทรงเมตตาและให้ความเอ็นดูกับเด็กผู้ชายอย่างมากเวลาเสด็จเข้าที่บรรทมก็จะให้นายเด็กน้อยนอนอยู่หน้าห้องบรรทมทั้งนี้ทรงอ้างว่าเผื่อมีใครร้องไห้คิดถึงบ้านพระองค์จะเสด็จออกมาปลอบด้วยพระองค์เองซึ่งบัวสจิเสวีในที่อุปการะตั้งแต่เด็กได้บันทึกว่าขณะที่อายุ 6-7 ขวบต้องถวายงานในห้องพระอักษรซึ่งมีหนังเสือปูเป็นพรมเมื่อพระองค์ทรงรู้ว่าเด็กชายบัวกลัวเสือจงทรงอุ้มและเข้าไปใกล้หัวเสือเพื่อแย่เล่นไม่เพียงแต่พระราชทานตำแหน่งให้กับนักเรียนมหาดเล็กรับใช้ทุกคนเมื่อโตขึ้นก็พระราชทานให้ไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยทุนของพระองค์เองบางคนได้รับราชการในมหาดเล็กเช่นปานีไกรเลิกนี่อันนี้ก็เป็นในฮะในอันนี้เป็นแฟนกับเป็นแฟนกับอันนี้ฮะแฟนรายการเป็นแฟนกับหม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภทวีวงศ์ครับขอบคุณคุณธินกรนะครับจะซื้อเล่มยังเติร์กนะครับผมเดี๋ยวจะไปส่งให้นะครับนี่เพิ่งได้มานี่ฮะแฟนรายการครับในด้วยความรักกันอันนี้เป็นผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คนแรกนะครับนี่คนนี้คุณปานีไกรเลิกคนนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภทวีวงศ์ฮะผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คนแรกครับนี่ฮะรักกันเลยแต่งเป็นหญิงอันนี้แต่งเป็นหญิงนี่แต่งเป็นชายอันนี้ในนะปานีไกรเลิกภายหลังเสียชีวิตก่อนนะดูต่อนะครับเรียกว่าคุณปานีไกรเลิกได้รับพระราชทานศักดิ์เป็นนายจ่ายวดซึ่งเทียบกับยศพันตรีเลยเหรอตั้งแต่อายุ21ซึ่งหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนี่ก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะนี่ก็เป็นนายมาก่อนกล่าวว่า
เหตุการณ์จักรยานยนต์นักเรียนมหาดเล็กรับใช้ชนกับรถบรรทุกหลวงแดงพญาเป็นเหตุให้จ่ายวดปานีกะโหลกศีรษะแตกและหม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภนักเรียนมหาดเล็กรับใช้ที่ซ้อนท้ายกระดูกหักไหปลาสร้างความเศร้าสลดพระราชาหรือไทยต่อพระองค์เป็นอย่างมากจนมีพระราชบัญญัติจะขอทรงซื้อรถจักรยานยนต์ของนายในทุกคนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้อีกแสดงอันนี้เขาคบกันนะถ้าดูทรงอย่างนี้นะครับแฟนรายการเนี่ยอันเนี้ยแต่ภายหลังท่านอันนี้ก็มีครอบครัวนะเนี่ยเขาคบเป็นแฟนกันเลยแต่งเป็นหญิงเลยนี่ฮะพี่ปานีกับพี่เหลิมถ่ายรูปคู่กันอันนี้เป็นคนนี้เป็นคนที่ทำให้ในหลวงร.9เป็นพระมหากษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกด้วยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยจบเคมบริดจ์นะจบเคมบริดจ์ต่อสำหรับในรุ่นหนุ่มนะฮะต่างได้รับความเป็นกันเองความสนิทกระสมกับกษัตริย์อย่างมากโดยเฉพาะยามค่ำคืนซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์เพราะเป็นช่วงที่ร่วมสนุกกิจกรรมที่พระองค์โปรดเช่นเล่นไพ่บิดทายปริศนาเล่าเรื่องผีชมละครและภาพยนตร์เรียกว่าไม่มีเวลาปกครองเลยมีแต่ความสุขสนุกสนานเห็นไหมเนี่ยคนไทยสมัยก่อนไม่รู้เรื่องเลยนะว่ากษัตริย์ทำอะไรบ้างนะมีแต่ความสุขนะและได้จดจำในผ่านกิจกรรมโปรดเพื่อทอดพระเนตรเป็นกิจกรรมเล่นเป็นคู่โดยโปรดให้ในคนโปรดของพระองค์จับคู่กันซึ่งในการแสดงละครพูดพระองค์แทบทรงจัดให้พญาคทาธรบดีสีหราชเล่นเป็นตัวพระคู่กับเจ้าพญารามลาคบที่เล่นเป็นตัวนางส่วนกีฬาแบ่งเป็น2ฝ่ายคิกเกรทลาวเดอร์ขี่ม้าไล่กระต่ายทั้งคู่ถูกจัดเป็นหัวหน้าทีมแต่ละฝ่ายและเช่นเดียวกับการซ้อมลบเสือป่าทั้งคู่ได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพคนละฝ่ายครับเสือป่าเป็นในคือไปซ้อมลบนี่คงไปเล่นหรือว่าไปเขาเรียกอะไรไปแคมปิ้งเดี๋ยวนี้เป็นแคมปิ้งกันไปแคมปิ้งเรียกว่าเอาเป็นว่าท่านเอาตรงไหนมาบริหารบ้านเมืองนะดูต่อเช่นเดียวกับวิถีนางในไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินของตนเองเพราะกินของหลวงกินของหลวงนะอาหารการกินสามารถจะเบิกได้จากห้องเครื่องกลางของหลวงหากเป็นเรื่องของการสร้างทำนุบำรุงที่อยู่อาศัยขึ้นอยู่กับกษัตริย์จะโปรดเกล้าพระราชทานวิถีชีวิตของนายในภายใต้การอุปถัมภ์ของรัชกาลที่6เต็มไปด้วยความสุขสำราญสะดวกสบายกายนอกจากนี้มีอาหารบริการทุกมื้อมีเสื้อผ้าแต่งกายพระราชทานทุกคนได้รับพระราชทานเครื่องยศเครื่องเสือป่าจะถูกวัดตัวจากห้างสรรพสินค้าผู้ตัดเครื่องแบบเช่นห้างแบทแมนห้างยอนแซมสันแอนด์ซันห้างไวท์อเวย์เลตเตอร์และสุนทรพันธ์วิกิยาสถานและทางห้างจะนำเครื่องแบบมาส่งให้โอ้โหในด้วยเสือป่าด้วยโอ้ใช้เงินเยอะมากนี่ฮะร้อยโทแมนสังขวิจิตเทมากนอกจากได้รับการชุบเลี้ยงอย่างดีเนี่ยเป็นเหตุให้เขาอยากเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยในยังรู้ดีว่าไม่ว่าจะขอพระราชทานอะไรนะในหลวงร.6จะทรงพระราชทานเสมอไม่ขัดเลยซึ่งครั้งหนึ่งพญาอดิสัยสวามิภักดิ์สันติเสวีสั่งตัดเครื่องแต่งตัว4ชุดจากร้านยอแซมสันซึ่งส่งบินมาในราคา2,000 บาทสมัยนั้นครับ
กือบ100ปีที่แล้วอ่ะ100ปีที่แล้วแล้วกันนะเมื่อทรงทราบปัญหาของนายในพระองค์จะทรงแก้ไขให้ทันทีเช่นร้อยโทแมนสังขะวิจิตผู้บังคับการกองร้อยมหาเลขาพระองค์เมื่อเข้าเฝ้ารัชกาลที่6พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถามความเป็นอยู่และพระราชทานชำระหนี้สินค่าสุราและเสื้อผ้าจนหมดไม่ตกค้างแม้แต่อย่างเดียวไม่ตกค้างเลยพระราชทานให้หมดเลยโอ้โหโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในสังกัดมีกองห้องที่บรรทมและกองตั้งเครื่องไม่เพียงเป็นกองสำหรับในที่โปรดปรานแต่การรับใช้ถวายพระองค์2ต่อ2เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ได้ทำความรู้จักกับนายในรายบุคคลทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะทูลอะไรก็มักจะสมปรารถนานายใน2คนนายในสังกัดจึงได้รับประทานยศเหรียญตราอย่างสม่ำเสมอซึ่งพระองค์โปรดให้มีสมุดธรรมเนียบเพื่อพระราชทานบรรดาศักดิ์สำหรับสองกรมนี้โดยเฉพาะจัดไปโดยเฉพาะกรมราชเลขานุการจัดพิมพ์สมุดปกแข็งสีน้ำเงินด้วยดินสอดำแล้วให้กรมพระอารักษ์ดำเนินการราชทานสัญญาบัตรใหม่ซึ่งพระองค์จะเรียกสมุดตามธรรมเนียบแต่พระราชทานราชอัธยาศัยไม่แน่นอนบริหารประเทศนี่คือการบริหารประเทศสมัยร.6นะสมัยก่อนเราเรียนสมัยร.6เนี่ยเราก็รู้ว่าท่านพระราชทานลูกเสือใช่ไหมก็รู้อยู่แค่หน้านะมีสวนลุมมีอะไรอีกอะเสือป่าส่งไปลบนี่เราจะรู้อยู่แค่เนี้ยทำรถไฟอ่ะการรถไฟขยายรถไฟนะค่อยว่ากันต่อนอกจากนี้มีการเลื่อนบรรดาศักดิ์อันนี้ตัวช้างสมัยก่อนแต่ก็ยกระดับตำแหน่งหน้าที่เงินเดือนและยศด้วยโดยไม่ต้องประกาศเป็นทางการนี่ฮะอันนี้ไม่ต้องประกาศราชกิจจานุเบกษาเลยขณะที่ราชการทั่วไปต้องมีคำสั่งเลื่อนตำแหน่งอัตราเงินเดือนทีละขั้นซึ่งเป็นเพียงปีละครั้งนอกจากนี้ความดีความชอบนี่และยิ่งเป็นในคนโปรดในสังกัดทั้งสองยิ่งเจริญก้าวหน้าและร่ำรวยอย่างรวดเร็วเช่นพญานรรัตน์ราชมานิตนี่คือเจ้าคุณนอนะครับแฟนรายการขออภัยนะอย่ามีเวรมีกรรมเลยนี่เจ้าคุณนอนรรัตน์ครับที่ท่านบวชเนี่ยขอโทษขออภัยก่อนนะฮะขอขมาก่อนภายหลังร.6ท่านสวรรคตท่านก็ไปบวชเนาะแต่ตามประวัติศาสตร์บอกว่าพญานรราชมานิตได้รับพระราชทานสายสะพายตั้งแต่อายุน้อยข้าราชการได้รับพระราชทานสายสะพายยากมากเช่นเดียวกับเจ้าพญารามลาคบและพญานุเทวาทั้งคู่กลายเป็นขุนนางที่มีอิทธิพลในราชสำนักร่ำรวยอย่างรวดเร็วจากการแลกทานเงินเดือนทรัพย์สินและผลประโยชน์ในฐานะผู้มีอิทธิพลในราชสำนักเหมือนกับนางในสมัยรัชกาลที่5กำลังขึ้นหรือเป็นนัมเบอร์วันไม่เพียงแต่ได้รับการโปรดเกล้าให้ปฏิบัติใกล้ชิดตามพระองค์ตามลำพังแล้วยังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และสิ่งของทางใจตามพระราชอัธยาศัยดังนั้นบรรดามหาดเล็กนายในก็ต้องการเป็นที่โปรดปรานและสนพระราชฤทัยจึงสนใจติดตามพระราชนิยมเพื่อสร้างความสนพระราชฤทัยมาดูหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะฮะเช่นเขาบอกเช่นเลยนะเช่นหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนักเรียนมหาดเล็กรับใช้ให้ความสนใจในบทร้อยกลองจนสามารถแต่งโครงได้ไพเราะแม้ว่ามีเพียงอายุ15ปีจมื่นมานิตณ
เรศจึงเขียนบทละครคบคนดีเป็นสีแก่ตัวเพื่อถวายสร้างความพอพระราชทานจนได้รับพระราชกรุณาเป็นคนที่ละครหลวงชุดทรงคือพระองค์จะร่วมแสดงด้วยโอ้โหเดี๋ยวให้ดูหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะครับในรายการภายหลังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับโอ้โหผมก็หม่อมหลวงปิ่นจริงๆผมก็เรียนโรงเรียนยุพราชนะครับโรงเรียนที่ท่านตั้งท่านไม่ได้ตั้งอ่ะเอาใช้ชื่อท่านมาใช้ปิ่นมาลากุลนี่ฮะหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนี่ฮะท่านเป็นนายในศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเกิด24ตุลาคม2446 5ตุลาคมถึง5ตุลาคม2538เป็นนักเขียนนักวิชาการนักการเมืองไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอธิการบดีมหาลัยศิลปากรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยครับนี่ฮะได้ทุนของในหลวงร.6ไปเรียนครับนี่ฮะเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการอ่ะโอเคเป็นคนก่อตั้งมหาลัยเชียงใหม่ด้วยครับอ่ะโอเคนะต่อนะครับแต่นะแม้แต่นายในที่กำลังขึ้นนะมีเสือป่ามีนายในเดี๋ยวคุณวัลภาเดี๋ยวคุณวัลภาบอกว่าเป็นพ่อท่านปีมาลากุลนะอ๋อไม่ใช่อาจจะใช่ก็ได้นะเดี๋ยวนะครับอาจจะใช่ก็ได้พี่น้องอันนี้เขาไม่มีบอกอาจจะเป็นพ่อหรือว่ายังไงไม่แน่ใจนะในที่กำลังขึ้นนะมาดูในที่กำลังขึ้นนะพยายามรักษาสภาพด้วยการเอาอกเอาใจพระองค์เช่นเดียวกันนะพญานรรัตน์ราชมานิตหรือเจ้าคุณนอโอ้ตายที่ทำขออย่าเป็นบาปนะอันนี้ประวัติศาสตร์นะครับเจ้าคุณนอพญานรรัตน์ราชมานิตซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ถวายงานนวดจึงไปฝึกให้นิ้วแข็งโดยเฉพาะนิ้วหัวแม่มือเพื่อให้กดได้นานและหนักเล่นดัมเบลเพื่อให้กำมือแน่นและแข็งลงทุนไปศึกษาสรีระการแพทย์กับกล้ามเนื้อเพื่อให้เส้นเอ็นและดูการผ่าศพสามารถนวดได้ต้องตามพระราชฤทัยโอ้โหนอกจากนี้การใกล้ชิดแผ่นดินการใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินการสนิทสนมรักใคร่กับนายในที่เป็นนัมเบอร์วันก็พลอยได้รับเมตตาจากร.6ไปด้วยเช่นหม่อมเจ้าชัชวลิตเกษมสันไม่ได้เป็นนายในคนโปรดแต่ด้วยเจ้าพญารามราคบรักใคร่ชวนให้ติดตามตลอดเวลาจนมีโอกาสใกล้ชิดรัชกาลที่6เจ้าพญารามราคบนี่ก็มีลูกทั้ง30คนนะแฟนรายการแปลกดีจังเลยเจ้าพญารามราคบมีลูก30คนนะครับเจ้าพญารามราคบโอ้โหมันจริงๆยิ่งอ่านไปยิ่งมันในสมัยก่อนนะทำไมเขาไม่ให้เราเรียนนะเรื่องพวกเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ให้เราเรียนเลยประวัติศาสตร์เนี่ยเราน่าจะได้เรียนนะเนี่ยเจ้าพญารามราคบครับมีลูกกี่คนโอ้โหแฟนรายการได้30ถ้าจะได้อยู่เนี่ยอันนี้มี2อันนี้มี7 9
บวก9 18 18บวก7แล้วก็บวก6บวก3ได้ฮะ30ครับ30คนได้เลยเป็นนายในด้วยแต่งงานด้วยโอ้โห30นะก็เรียกว่าหม่อมเจ้าชัชวลิตเกษมสรรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนายในคนโปรดแต่เจ้าพญารามราคบรักใคร่ชวนให้ติดตามตลอดจนมีโอกาสใกล้ชิดกับร .6 พอได้รับเมตตาร่วมโต๊ะเสวยทั้งกลางวันกลางคืนแม้ว่าไม่มีหน้าที่ในราชสำนักแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าพญารามราคบจนได้เงินเดือนขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเจ้าพญารามราคบเป็นผู้สำเร็จราชการกรมมหาดเล็กหม่อมเจ้าชัชวลิตจึงเจริญรุ่งเรืองตามได้เป็นเลขาธิการกรมบัญชาการกลางมหาดเล็กมีปลัดตำแหน่งปลัดผู้สำเร็จราชการซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เกิน2ปีแต่ด้วยความสนิทสนมกับเจ้าพญารามราคบหม่อมเจ้าชัชวลีโนชัชวลิตจึงครองตำแหน่งจนสิ้นราชการรวม6ปีด้วยเหตุนี้ชายหนุ่มที่ทะเยอทะยานต้องการความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแม้ไม่ได้อยู่ภายในรัฐสำนักจึงพยายามหาพวกพ้องที่เป็นนายในนะฮะโอ้โหพอแล้วนะมันเยอะจัดนะครับในรายการพญาพิรมภักดีอ่ะเจ้าของเบียร์สิงห์ด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูที่มันเกี่ยวกับอะไรหน่อยดูสิแต่ผมก็อ่านต่อไปหน่อยนะถ้าใครอยากได้นะครับนายใน240บาท240บาทสั่งซื้อได้เลยตอนนี้มี3เล่มอยู่ตรงนี้อ่ะแต่ถ้าใครอยากได้แถมต้องซื้อชุดใหญ่นะครับซื้อชุดใหญ่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 มีอะไรก็มี3เล่มนี้อ่ะมี3เล่มนี้นะมี3เล่มนี้แล้วก็มีประวัติศาสตร์จีนแพ็คนี้อันนี้จะได้แถมนะครับแฟนรายการเอาไปอ่านมีคนที่อยากจะทะเยอทะยานนะต้องมาอยู่เป็นในมีการสอดส่องนะมีการสอดส่องดูด้วยสอดส่องเห็นได้จากชีวประวัติของผู้ชายที่มีอาชีพเป็นครูเช่นนายเพิ่มนะนายเพิ่มมีอาชีพเป็นครูในมณฑลปราจีนบุรีพยายามร่วมกิจกรรมสร้างความโดดเด่นในระหว่างซ้อมรบเสือป่าจนพระองค์โปรดให้รับราชการนายในอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าพญารามราคบจนกลายเป็นพระดรุณรักษาปลัดจางวางมหาดเล็กและผู้ที่ไม่ได้รับราชการเช่นนายแปะจากร้านค้าขายยาเต็กเฮงอยู่ทูลเกล้าถวายยากิจสนากันเพื่อใช้ในกิจการเสือป่าจนได้รับพระราชทานเข็มเสือป่าและนามสกุลโอสถานุเคราะห์โอมาจากตรงนี้นี่เองนามสกุลโอสถานุเคราะห์มาจากเอ็มที่เอ็ม150นี้ก็ในหลวงร .6 พระราชทานให้ฮะเสือป่าเสือป่ามาก่อนเมื่อทรงพระราชทานกันป่วยเมื่อทรงพระราชนิพนธ์กันป่วยนะจึงทรงโฆษณายากิจสนากันร้านเต็กเฮงอยู่เช่นเดียวกับนายบุญรอดครับนายบุญรอดนะนักธุรกิจเดินเรือเมกำลังประสบปัญหาครับไปสมัครสมาชิกเป็นเสือป่ากองพลราบหลวงและกองม้าหลวงจนเป็นที่คุ้นเคยใกล้ชิดและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิรมภักดีหลวงพิรมภักดีนี่เบียร์สิงห์หรือเปล่าเนี่ยเบียร์สิงห์หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยไม่แน่นะไม่แน่นะครับแฟนรายการถ้าจะใช่แล้วนะบุญรอดอ่ะพญาพิรมภักดีชื่อบุญรอดไหมเอ้าวันนี้ก็เป็นนายในมาก่อนเหรอพญาพิรมภักดีโอ้โหชักมันแล้วเว้ยพญาพิรมภักดีเนี่ยเจ้าของเบียร์สิงห์เลยครับเจ้าของเบียร์สิงห์เลยโอ้โหใช่เลยครับบรรพบุรุษของน้องตันพญาพิรมภักดีบุญรอดเศรษฐบุตรครับ
ใช่เลยนะใช่เลยเออนี่มีเรือเมขาวด้วยนี่ฮะแล้วตั้งลงเบียร์อ่ะดูต่ออ่ะเช่นนะนายบุญรอดนักธุรกิจเดินเรือเมที่กำลังประสบปัญหาสมัครสมาชิกเป็นเสือป่ากองพลราบหลวงและกองม้าหลวงจนเป็นที่คุ้นเคยกับพระองค์และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิลมภักดีใช่ละเจ้าพญารามลาคบนี่แหละที่ดินที่ลงเบียร์เนี่ยบางกระบือเนี่ยใกล้รัฐสภาใหม่เนี่ยเป็นของเจ้าพญารามลาคบครับโอ้โหเพิ่งทราบนี้เองว่าท่านก็เป็นเสือป่ามาก่อนจากอัตชีวประวัติเดี๋ยวดูที่อ้างอิงฮะดูที่ดั้งอิง81เขาอ้างอิงจากที่ไหนมีอ้างอิงหมดนะครับแฟนรายการโอ้โหเข้มข้นมากจากแต่ชีวประวัติได้ชัดว่าพญาพิลมภักดีพญามีส่วนร่วมในพระราชกรณียกิจของพระองค์บ่อยครั้งไม่เพียงแต่ช่วยออกเงินสร้างกระโจมแตร1หลังจำนวน 4,000 บาทและออกเงินส่วนตัว200บาทในการสร้างสวนลุมพินีสวนลุมเนี่ยสวนลุมที่เป็นสวนสาธารณะเนี่ยเพื่อสนองราชดำริแม้แต่งานกฐินพระราชทานเจ้าพญารามลาคบที่วัดเขมาพ.ศ.2468ยังจัดแสดงจำอวดบนเรือสูบน้ำรบกันถวายพระที่นั่งและสร้างความพอพระราชทัยอย่างมากจนได้รับพระราชทานดุมทองลงยา1สำรับโอ้ผู้ก่อตั้งเบียร์สิงห์เคยเป็นเสือป่านี่เองมากไปกว่านั้นนี่บรรพบุรุษของน้องตันมากไปกว่านั้นหลวงพิลมภักดีพยายามอย่างยิ่งในการสร้างความสนิทสนมกับนายในด้วยการเล่นกอล์ฟกับเจ้าพญารามลาคบและช่วยออกเงินจัดสร้างสนามกอล์ฟสนามม้าราชตินามัยสนามม้านั่งเลิงเนี่ยจากนักธุรกิจจึงได้กลายเป็นผู้บังคับกองดับเพลิงหลวงในกองราชนาวีเสือป่ายศนายร้อยตรีรอนอเสือป่าและขุนนางที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงสุดพระยาพิรมภักดีครับในวันเฉลิมพระชนพรรษา2467ซึ่งทั้งพญาพิลมภักดีและเจ้าพญารามลาคบยังคงสานความสัมพันธ์ความสนิทสนมต่อแม้ว่ารัชกาลที่6จะสวรรคตไปแล้วถูกต้องเลยใช่เลยครับอย่างนั้นเพราะโรงเบียร์สิงห์เนี่ยก่อตั้ง2476ครับ2476เนี่ยในโรงเบียร์สิงห์ตรงเนี้ยใช่เลยและที่ดินนั้นเป็นของเจ้าพญารามลาคบฟันธงพญาพิลมภักดีเป็นทหารเป็นเสือป่ามาก่อนและก็เป็นนายนี่หมายถึงคนที่ใกล้ชิดนะครับโอ้โหแล้วก็สนามกอล์ฟหลวงหัวหินเนี่ยยังมีรูปท่านอยู่เลยท่านเป็นพญาพิลมภักดีเป็นแชมป์กอล์ฟคิงครับเป็นชาวกอล์ฟคิงครับนะครับแต่ว่าพญาพิลมภักดีนี่อายุเยอะนะท่านเกิด2415อายุมากกว่าในหลวงร6 5ปีประมาณนั้นโอเคอ่ะต่อนะเห็นได้ชัดว่าราชสำนักฝ่ายในเป็นช่องทางของผู้ชายในการเป็นขุนนางและสร้างคุณค่ายกระดับอาชีพตนเองที่บรรดาชายหนุ่มหลากหลายอาชีพพยายามจะเข้าหาพระองค์และนายในจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และพระราชทินนามไม่เพียงทรงเพิ่มเติมจากของเก่าไว้อย่างเพราะพริ้งของจองยังบ่งบอกถึงความสามารถของอาชีพแต่ละคนเช่นตลกหลวงพ่อค้าเจ้าของโรงสี
จ้าของโรงจำนำเจ้าของโรงรองเท้าจนไปถึงหวยกขซึ่งได้รับโปรดเกล้าเป็นกรมมหาดเล็กโดยเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นจึงทำให้รัศมีของพระองค์มีขุนนางทุกชั้นทุกอาชีพและเกิดพระราชทานบัญญาศักดิ์อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโอ้โหโอ้โหไปรายการมันจะเข้มไปเรื่อยๆครับเอาให้หมดตรงนี้ไปเลยแล้วกันเนาะก็ผมบอกแล้วว่ามันเป็นแบบซีรีส์วายเลยครับเนี่ยหนังเกย์ซีรีส์วายคือภาพยนตร์เกี่ยวกับเกย์ชายรักชายเล่มในๆเนี่ยคือซีรีส์วายเลยครับถ้าใครเอาไปทำเป็นหนังเป็นซีรีส์นี่โอ้โหผมบอกเลยครับย้อนยุคเลยโอ้โหมันมากมันมากผมไล่ไปเลยนะครับเดี๋ยวยังมีต่อนะยาวไปเนาะแฟนรายการยาวเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับอันนี้เป็นสาเหตุที่2นะครับที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงการปกครองอ่ะแต่ว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเข้าคุกไปแล้วโอ้โหนี่ฮะการขึ้นหรือการตกในการเป็น number 1นะคนใกล้ชิดไม่เพียงแต่ยกฐานะสังคมและเศรษฐกิจของในแต่ตระกูลและครอบครัวพลอยได้รับไปด้วยนะฮะถ้าการเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนนางในสมัยร.5ที่ผ่านมาเช่นสายตระกูลหม่อมไกสอนถูกถอดพยศเนื่องจากคดีกบฏก็กลับมีหน้ามีตาในบทบาทการเมืองขึ้นมาอีกครั้งในรัชสมัยพระองค์ภายใต้สกุลพึ่งบุญผ่านเจ้าพญารามลาคบและพญานุรุธเทวาซึ่งเป็นในคนโปรดและตระกูลสามัญชนของเจ้าพญานรรัตน์ราชมานิตเจ้าคุณนอได้รับพระชาติชทานนามตระกูลตินจินตยานนท์และพ่อของพญานรราชมานิตก็ได้รับสัญญาบัตรในพระราชวังเป็นพิเศษให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิพัฒน์สุภผลเป็นพญานรราชภักดีครับเนื่องจากพญานรรัตน์ราชมานิตขณะที่ยังเป็นเจ้าหมื่นสัพเพทภักดีราชการที่6ทรงโปรดกล้าวให้เป็นพญาแต่กับปฏิเสธไม่อยากเป็นอารมณ์แบบโอ้ไม่อยากเป็นพอบอกไม่อยากเป็นนะแล้วอะไรรู้ไหมพอกับปฏิเสธซึ่งกับบงคุณบังคมอ้างว่าไม่อยากมีบรรดาศักดิ์สูงกว่าพ่อซึ่งเป็นที่มียศระดับขุนพระองค์นะในหลวงจึงโปรดตั้งบรรดาศักดิ์พญาให้ทั้งพ่อและลูกเลยไม่อยากเป็นครับไม่อยากเป็นเราโอ้ไม่เป็นไรนะตั้งเลยทั้งสองคนครับโอ้โหโชคดีนะที่มาอยู่ในยุคนี้นะครับถ้ามาอ่านในยุคนั้นนี่ต้องโดน112แล้วไม่โดนนะไม่เกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยว112นะไม่น่าเกี่ยวนี่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับโอ้โหซีรีส์วายใครจะเอาไปทำเนี่ยสนุกเลยนะครับโอ้โหรับรองผมว่าเรตติ้งขึ้นอันดับ1แน่การเป็นที่โปรดปรานและรู้จักคุ้นเคยของพระเจ้าแผ่นดินนำมาซึ่งการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและเครื่องอิสริยาภรณ์ทำให้ในต้องการเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์เพราะนำมาซึ่งอำนาจบารมีและสถานภาพที่มั่นคงพระสำนักฝ่ายในของรัชกาลที่6แม้เปลี่ยนจากนางในมาเป็นนายในแต่บรรยากาศก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับรัชกาลก่อนที่นางในรัชกาลที่ผ่านมาเมื่อที่บรรดามเหสีพระสนมนางในและสำนักมีการแข่งขันสูงไม่เป็นมิตรอิจฉาริษยามักมีการกลั่นแกล้งเกียดชังตั้งข้อรังเกียจกันเองจากชีวประวัติพญานรรัตน์ราชมานิตเจ้าคุณนอเนี่ยเจ้าคุณนอเนี่ยพระเจ้าคุณนอเมื่อแรกขอขมาก่อนขอขมาก่อนนะครับขอขมาเจ้าคุณนอก่อน
ายใจลึกๆเป็นรายการหายใจลึกๆนะประวัติศาสตร์ที่ใครไม่รู้ทำไมเจ้าคุณนอท่านไปบวชตลอดชีวิตหลังในหลวงรัชกาลที่6ท่านสิ้นนี้อยู่ตรงนี้เลยครับผู้ชายก็มีรูปเป็นทรัพย์ได้นะสมัยนี้เขาบอกผู้หญิงมีรูปเป็นทรัพย์ใช่ไหมครับถ้าในสมัยรัชกาลที่6ผู้ชายก็มีรูปเป็นทรัพย์ได้จากชีวประวัติพญาเจ้าคุณพญานรราชมานิตหรือเจ้าคุณนอเนี่ยเมื่อแรกมาอยู่ในราชสำนักเป็นเพียงแต่ในตรึกถูกตั้งข้อรังเกียจว่าพระเจ้าอยู่หัวโปรดเด็กเลี้ยงควายโอ้ผมไม่ได้พูดเองนะนี่ฮะพระเจ้าอยู่หัวโปรดเด็กเลี้ยงควายถึงกลับให้มารับใช้อย่างใกล้ชิดถูกกลั่นแกล้งถูกรดน้ำเตียงนอนจนชุ่มขณะเข้าเวรจนไม่สามารถนอนได้ซึ่งในบางคนคอยกลั่นแกล้งและหมั่นไส้แม้แต่หมาที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้ในราชสำนักอย่างย่าเหลยังถูกบรรดานายลุมทำร้ายในเวลาที่ไม่ตามเสด็จโอ้โหอิจฉาแม้กระทั่งหมาครับโอ้ยทำไมมันไปไกลขนาดนั้นนะนะอย่างย่าเหลซึ่งถูกบรรดานายรุมทำร้ายในเวลาที่ไม่ตามเสด็จสร้างความไม่พอพระราชฤทัยให้กับพระองค์อย่างยิ่งรวมถึงมาลีหมาที่คล้ายย่าเหลก็ถูกนายของพระองค์ทำร้ายเช่นกันจนตายครับโอ้โหนายนี่อิจฉาหมากันเลยนะโอ้โหไปกันใหญ่เว้ยโอ้โหซีรีส์วายที่ช่องวันช่องแกมมี่ Netflix ซีรีส์เกาหลีภาพยนตร์เกย์ทั้งหลายผู้ชายรักชายเจออย่างนี้เข้าไปหลบไปเลยครับหลบไปเลยโอ้โหหลบไปเลยครับอิจฉาแม้กระทั่งหมาครับแสดงว่าเขาคงรักในหลวงจริงนักในหลวงรอ6จริงจนกระทั่งอิจฉาแม้กระทั่งหมาแต่รายการฟังแล้วเป็นไงบ้างครับซีดไหมโอ้โหหมายังอิจฉาเลยในบรรดานายของราชการที่6เจ้าพญารามราคบเป็นที่โปรดปรานอย่างชัดเจนไม่เพียงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการมหาดเล็กตำแหน่งสมุและราชองครักษ์ยังมีอำนาจบารมีสามารถส่งผลกระทบต่อความเจริญหน้าที่การงานสาธารณภาพทางสังคมของนายอื่นนายจึงต้องพึ่งพาโอ้โหตัวช้างสมัยก่อนฮะเอาต่อนะตรงเอาตรงแสนนะนายให้จบเลยนะครับแฟนรายการของมันเยอะไปป่ะเนี่ยยิ่งอ่านก็ยิ่งมันเว้ยเอาไงดีแฟนรายการเหลืออีกสัก 3-4 หน้าหิวข้าวกันยังเอาซะหน่อยนะจะหมื่นเทพดรุณาทรนายที่เข้าใจชีวิตในราชสำนักเป็นอย่างดีกล่าวว่าในหมู่นายรู้กันว่าใครต้องการอยู่รอดเจริญเติบโตในราชสำนักราชการที่6ต้องมีไตรสรณคมคือพระพุทธคือราชการที่6พระธรรมคือเจ้าคุณผู้สำเร็จและหรือเจ้าพญารามราคบพระสงฆ์ก็คือพญาอนุรุทธเทวาโอ้โหดราม่ามากไตรสรณคมนะร .6 เจ้าพญายามราคบพญาอนุรุทธเทวาชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองโอ้โหนี่เขากันแนะกันแหนได้มันเลยนะครับโอ้โหดาราซอฟโอเปร่าละครน้ำเน่า357911หลบไปเลยดอกโศกดาวสุขหลบไปเลยซ่อนกินหลบไปเลยนาคีหลบไปเลยนะบุพเพสันนิวาสหลบไปเลยโอ้โหมาดูนะครับถ้าในหลวงเรา6กลิ้วในคนใดมากๆจะสั่งย้ายไปอยู่ที่อื่นเช่นกระทรวงวังกรมมหรสพกรม
อัศวราชบรรดานายในจึงต้องเคารพนบนอบพึ่งพิงเจ้าพญารามลาคบกับพญานุเทวาพอๆกับที่ต้องอดทนกับพระราชอัธยาศัยก็ถืออดทนกับนายหลวงล .6 ด้วยนะเพราะอะไรฉุนเฉียวโมโหร้ายจากการบันทึกความทรงจำของนายในที่ใกล้ชิดแม้จะทรงได้รับความเมตตากรุณาจากวงแต่นายในก็ต้องเผชิญกับพระราชอัธยาศัยที่กลิ้วง่ายไม่ถวายงานอย่างไรไม่ว่าจะถวายงานอย่างไรก็ไม่ต้องพระราชอัธยาศัยจนถูกพระองค์ค่อนแคะต่างๆนานาจนชินและเรียกกันล้อเลียนในหมู่นายในมากเวรถูกกลิ้วมึงไปรับหน้าแทนหน่อยแล้วกันโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยซื้อไปอ่านต่อนะเป็นรายการโอ้โหขอบคุณนะผมบางทีก็โยงไปโยงมาแต่ว่านี่คือทำไมเขาจะต้องกบฏรอสอ112ครับโอ้ยโอ้ยต่อไม่ผมก็มันไปด้วยครับไม่ใช่อะไรหรอกต่อนะกิ้วนะบอกในหลวงร .6 เนี่ยสามารถกิ้วได้ทุกเรื่องพระองค์สามารถกิ้วได้แม้แต่ในทำโซดาเลอะผ้าปูโต๊ะเสวยทำโซดาเลอะนะโกรธและทรงมะค่อนแคะต่างๆนานาเช่นพระอดิสัยสวามิภักดิ์กล่าวว่าครั้งหนึ่งเคยถวายงานจัดฉลองพระองค์แต่ถวายเสื้อเชิ้ตอกแข็งที่คอลล่าแข็งเกินไปจนถูกพระองค์รับสั่งประชดประชันจนน้ำตาไหลเสื้อแข็งไปหน่อยเสื้อแข็งไปหน่อยนะทำได้แค่นี้เหรอหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีคำอธิบายหน่อยนะเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับในที่ถวายนวดใต้โต๊ะเสวยอ๋อขณะกินนี่ก็ต้องนวดด้วยนะขณะกินต้องนวดด้วยใต้โต๊ะเสวยเล่าว่าเวลาทรงพระพิโรธระหว่างเสวยพระองค์ทรงระบายอารมณ์ด้วยการกระทืบพระบาทบนตักของนายในที่ถวายงานขณะนั้นโอ้โหก็คือมีคนนวดนะมีคนนวดกินข้าวอยู่นวดไปฮะไม่พอใจก็กระทืบในเขามีอ้างอิงนะฮะแฟนรายการเนี่ยเขามีอ้างอิงนะครับไม่ใช่ว่า94อ้างอิงจากไหนเนี่ยถวายงานอยู่เนี่ยเขามีอ้างอิงหมดฮะโอ้โหเฮ้ยเขาอยู่กินกันยังไงนะพวกเสือป่าด้วยเสือป่าการอยู่อาศัยของนายในก็ไม่ต่างจากนางในนะเพราะต้องอาศัยในพระราชฐานชั้นในของกษัตริย์ตลอดเวลาเนี่ยพระราชวังพญาไทนะครับเนี่ยพระราชวังพญาไทเนี่ยผมเคยไปเดินดูนะตอนนั้นยังไม่ได้อ่านในนะแต่ไปเดินดูโอ้นี่ล่ะเป็นที่ที่ท่านอยู่นะห้องบรรทมมีหมดไปเดินดูได้เลยอ่านในก่อนนะแล้วใครไปเดินที่วังพญาไทครับนั่นคือพระราชฐานที่ท่านประทับการอาศัยอยู่กับในพระราชฐานของกษัตริย์ตลอดเวลาก็คือพระราชวังพญาไทหรืออาจจะเป็นวังจิรดานะครับไม่ได้กลับบ้านนะเหมือนข้าราชการทั่วไปในกรมอื่นพอเมื่อหมดเวลาราชการประจำวันแล้วต้องอยู่กินในที่ประทับของพระองค์นี่ฮะไม่มีการเลือกตั้งสืบทางสันตติวงศ์ได้แบบไหนในหลวงร .5 ตั้งแบบไหนก็ไปแบบนั้นฮะนี่ในหลวงร .6 ไม่ต้องกลับบ้านเลยไม่ต้องกลับบ้านนอกพระราชวังพญานรรัตน์ราชมานิตเจ้าคุณนอบอกว่าไม่เคยค้างที่บ้านค้างวังตลอดมีโอกาสกลับบ้านช่วง
ช่วงมื้อเย็นเท่านั้นซึ่งการนอนนะมาถึงการนอนนะการนอนของนายในในราชสำนักฝ่ายในจากอัตชีวประวัติของพระมหาเทพกษัตริย์สมุทรพบว่านางในบางคนได้นอนห้องละ2คนมีเตียงนอนทองเหลืองขนาดใหญ่ส่วนตัวกับผ้ามุ้งโปร่งบางเช่นพญาคณาธรบดีศรีหราชบานเมืองคนนี้สิคนนี้ที่รูปหล่อใช่ไหมศรีหราชบานเมืองนี่ฮะคนนี้เป็นไงแฟนรายการเข้มไหมเข้มแบบไทยๆไหมพญาศรีหราชบานเมืองครับว่าไงพญาศรีหราชบานเมืองมากไปกว่านั้นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มักสับเปลี่ยนที่ประทับตามพระราชอัธยาศัยแม้ว่าประทับที่พระที่นั่งพานุมาตรจำลูนนานกว่าแห่งอื่นแต่ก็ราว2เดือนเท่านั้นและโปรดประทับว่าราชการนอกพระนครแปลพระราชฐานเพื่อพักผ่อนพระอริยบทบ่อยครั้งและครั้งละนานๆซึ่งบรรดาในในกรมต่างๆต้องเสด็จประดับพระเกียรติอยู่เสมอทำให้ไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้บ้านและครอบครัวหรือมีโอกาสไปครองเรือนก็คือไปแต่งงานไม่ได้นะฮะนี่คือในหลวงรัชกาลที่6ครับทำไมไม่ได้เรียนนะสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะโอ้โหถ้าเป็นเข้าไปอยู่ในกระทรวงศึกษานี่ดูไม่ตื่นเลยนะครับแฟนรายการนะอันนี้เป็นวิทยานิพนธ์นะครับมาดัดแปลงเป็นหนังสือนะใครสนใจก็240นะรายการต่อนะต่อเอาให้เข้มไปเลยเอาให้เข้มไปเลยอยู่ยาวๆหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปกินส้มตำบ้านหรือเรือนที่พอจะสร้างได้ในเรียกว่าสร้างบ้านในหีบซึ่งหมายถึงการเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ทั้งเครื่องแต่งกายและเครื่องเต็มยศครึ่งยศมุ้งหมอนที่นอนเก็บไว้ในหีบคนละหลายๆใบเตรียมพร้อมที่จะย้ายตลอดเวลาตามเสด็จเพราะบางครั้งในจะรู้หมายกำหนดการเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งในไม่ต้องขนหีบด้วยตนเองเพราะมีพนักงานขนย้ายให้เรียบร้อยอย่างชำนาญการติดต่อกับคนสื่อสารในครอบครัวและบ้านของในจึงผ่านทางจดหมายเท่านั้นเพราะนั้นพระราชวังมฤคทายวันนั่งรถไฟไปเที่ยวหาดเจ้าสำราญใช่หมดนะพระราชวังสนามจันทร์ขณะเดียวกันนะในไม่สามารถหลบหนีออกไปเที่ยวนอกพระราชฐานชั้นในได้เพราะมีสารวัตรในมีสารวัตรในด้วยคอยตรวจตาแม้แต่ซ้อมรบเสือป่าหรือเดินทางไกลก็มีสารวัตรเสือป่าซุ่มจับโอ้โหและเดินตรวจนอกค่ายเพื่อป้องกันในและเสือป่าออกนอกค่ายนี่ฮะเสือป่าวันนี้เสือป่าถ้าสมัยนั้นมีสภาก็ได้อภิปรายไม่วางใจแล้วมันคืออะไรครับเนี่ยฮะสารวัตรเสือป่าเนี่ยกองเนี่ยคือกองอะไรกองในเนี่ยทำอะไรกันบ้างใช้เงินประเทศไปเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่แต่ละคนนี่ฮะเมื่อก่อนไม่มีสภาอย่างนี้นี่ตัดงบนี่ตัดไม่ได้เป็นสมบูญาศิริราชในหลวงพอใจจะให้ใครเอาไปเลยตามพระราชอัธยาศัยโอเคครับต่อนะเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าไม่ต่างจากพระสำนักฝ่ายในของรัชกาลที่ผ่านมานางในนะมีทั้งโขงจากโขนข้าราชการที่
ทำหน้าที่ควบคุมประตูวังและการรักษาทั่วไปในพระราชฐานชั้นในซึ่งคล้ายกับตำรวจนครบาลควบคุมตรวจตาดูแลความสงบทั้งนี้เนื่องจากความกังวลพระราชฤทัยในเรื่องของการร่วมเพศผมไม่ได้พูดเองนะทั้งนี้เนื่องจากความกังวลพระราชฤทัยในเรื่องของการร่วมเพศที่ทรงเชื่อว่าข้าราชการชายล้วนเป็นหนุ่มคนหนุ่มขนองจะสงบเสงี่ยมเฉพาะหน้าพระที่นั่งเท่านั้นแล้วเที่ยวสำเร็จเทเมาแล้วเหลกเหลวไหลและไม่เลือกผู้หญิงที่เรียบร้อยแต่จุดมักพอใจสมจรด้วยหญิงแพทย์สยาหาเลี้ยงชีพด้วยทางบำเรอกามคุณและมักเข้าใจว่าการสมจรเช่นนี้ควรเป็นความนิควรนิยมเพราะคล้ายคลึงกับแบบแผนในแห่งยุโรปประเทศโอ้เดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เป็นที่ท่องเที่ยวของคนทั้งโลกที่มาเที่ยวประเทศไทยนะนายในกับนางในจึงแทบมีชีวิตไม่แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องเพศโอ้โหเข้มไปอีกนะนอกจากจะต้องปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดทำให้ไม่มีโอกาสคล้องแวะกับผู้หญิงได้นะเป็นขันทีไปเลยอ่ะขันทีก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้ตัดนะพระองค์เองพยายามไม่ให้ในในได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงด้วยครับด้วยความหวาดระแวงเมื่อพระองค์เสด็จประพาสภาคเหนือพ.ศ. 2451ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเมื่อถึงลำปางเจ้าพระนครก็ทรงมอบเจ้าฝนแสนหาพระราชธิดาเป็นผู้ต้อนรับถ้าเราเป็นถ้าเป็นเราเป็นผู้ชายนะคงดีใจนะโอ้มีผู้หญิงสวยๆสาวเหนือนี่สวยจริงๆนะครับแฟนรายการนะสวยแบบสวยจริงๆนะถ้าสวยนี่สวยเลยนะครับเห็นแล้วละลายเลยอ่ะสวยแบบสวยมากโอเคนะต่อนะพระองค์ในหลวงร .6 ทรงเรียกประชุมบรรดามหาดเล็กและประกาศไม่ให้ไปยุ่งกับเจ้านายฝ่ายในของเมืองเหนือมิฉะนั้นจะประหารชีวิตโอ้โหครับไปยุ่งไม่ได้เลยนะประหารชีวิตเลยจนกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชและมีพระมเหสีเทวีพระองค์ยังทรงระแวงในจะไปมีความสัมพันธ์กับบรรดาผู้หญิงจนไปสู่ความผิดใจระหว่างพระองค์กับในเช่นเมื่อครั้งเสด็จประพาสมลายูที่ในของพระองค์จำนวนหนึ่งไม่สามารถเสวยโต๊ะกับพระองค์เพราะตกรถในสิงคโปร์พระองค์พิโรธมากถึกทักว่าไม่จงรักภักดีอาศัยการตามเสด็จไปเที่ยวผู้หญิงแม้ในจะพยายามกราบทูลความจริงพระองค์ก็ทรงไม่เชื่อและรับสั่งให้พญาธรรมาธิกรนาธิบดีหม่อมราชวงศ์ปุ้มมาลากุลทรงกลับกรุงเทพทันทีเมื่อพระองค์เสด็จถึงกรุงเทพบรรดานายในต่างเฝ้าขอพระราชทานอภัยโทษยกเว้นพญาอนุชิตชาญชัยเพราะตนถือว่าตนไม่ผิดจึงทรงพระองค์จึงทรงพิโรธห้ามมิให้เข้าเฝ้าอีกหึงหวงไม่พอใจเหนื่อยใจเลยมันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเขาถึงจะเนี่ยรอส130ครับรอส130เนี่ยชัดเจนเลยครับคือเล่มเนี้ยยังไม่เห็นภาพไม่ลงรายละเอียดมันลงรายละเอียดเล่มนี้ครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ควรจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไหมเป็นรายการครับคนในพ.ศ.เนี่ย2565เนี่ยมองเข้าไปตรงนั้นน่ะสมัยนั้นน่ะควรเปลี่ยนแปลงการปกครองไหมครับผมถามแค่นี้คอมเมนต์มาข้างใต้หน่อยเถอะอีโรดก็ไม่ให้เฝ้านะนี่คือคนเดียวเลยครับโอ้โหอำนาจอยู่กับ
แบบนี้ผู้ปกครองแบบนี้มันเป็นอำนาจที่ล้าหลังจริงๆนะการปกครองมันล้าหลังมากโอ้โหต่อไหนๆอ่านแล้วก็เอาให้สุดๆไปเลยแม้พระองค์ทรงอ้างว่าไม่ได้บังคับให้นายถือพรหมจรรย์แต่ดูเหมือนพระองค์จะทำทุกวิถีทางกีดกันไม่ให้นายของพระองค์ได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงหรืออย่างน้อยที่สุดนายที่แต่งงานช้าพอๆกับพยายามให้นายของพระองค์มีเมียคนเดียวก็ยังอุตส่าห์ให้มีนะเจ้าพญารามลาคบมีลูก30คนเลยจัดหนักมากในขณะที่ราชการที่ผ่านมาทรงใช้กฎมนเทียนบานควบคุมพฤติกรรมทางเพศในเพราะอยู่ในสถานะเป็นเมียของกษัตริย์ครับโอ้โหแฟนรายการมันจะเข้มไปหน่อยมั้งนี่เพราะอยู่ในสถานะเมียและคนรับใช้ของกษัตริย์ราชการที่6ทรงใช้ในซึ่งใน2557ทรงประกาศกฎมนเทียนบานไว้ด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในราชสำนักซึ่งบังคับใช้กับในซึ่งบังคับใช้กับในนะซึ่งบังคับใช้กับในนักเรียนมหาดเล็กข้าราชการในกระทรวงวังกรมตำรวจกรมศิลปากรกรมฐานรักษาวังกรมราชเลขานุการกรมพระคลังข้างที่โดยไม่รวมค่าบาทบริจาลิกาข้าราชการฝ่ายในเพศหญิงและต้องขอได้รับพระบรมราชานุญาตหรืออนุญาตแต่งงานครองเรือนจากผู้บัญชาการก่อนเรากับในจะแต่งงานออกจากนอกพระบรมมหาราชวังไปอยู่บ้านผัวอันนี้เขาเรียกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับโอ้โหนะควรเปลี่ยนแปลงการปกครองไหมหลายท่านบอกความหึงเป็นเหตุควรเปลี่ยนนะโอ้โหไปต่อนะโอ้โหนี่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยตามกฎมนเทียนบานในจะมีเมียหรือเคหสถานประกาศใช้จะจดทะเบียนอยู่กับเมียต้องได้รับการอนุญาตก่อนซึ่งการขออนุญาตมีภรรยาผู้ขอไม่เพียงต้องแจ้งตำแหน่งราชการบรรดายศบรรดาศักดิ์นามเดิมนามสกุลอายุปีเกิดเงินเดือนข้าราชการและผลประโยชน์ถ้ามีนอกจากข้าราชการและภรรยาที่มีอยู่ก่อนแล้วจะต้องแจ้งรายละเอียดผู้หญิงที่จะแต่งการด้วยว่าเป็นใครชื่ออายุเท่าไหร่ปีเกิดหัวนอนปลายเท้าลูกเต้าเหล่าใครอาชีพทรัพย์สินของผู้หญิงพ่อแม่ที่ตั้งบ้านเรือนชื่อชาติสัญชาติประวัติการมีผัวว่าเคยมีหรือเปล่าหรือต้องระบุว่าเป็นม่ายและพฤติกรรมของผู้หญิงพระเจ้าแผ่นดินจริงๆครับโอ้โหส่วนในที่มีครอบครัวแล้วคนมีครอบครัวแล้วก็มาเป็นในได้นะคนมีแล้วครอบครัวแล้วก็มาเป็นนายได้นะมาเป็นนายได้ก็ต้องรีบไปแจ้งทะเบียนซึ่งต้องระบุชื่อเมียในกรณีที่ไม่ได้มีคนเดียวชื่อพ่อแม่ของเมียและลูกโดยเรียงตามอายุหรือเมียที่ให้กำเนิดหรือในกรณีเมียหลายคนด้วยซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเมียหรือลูกตายอย่าแยกย้ายกันย้ายแก่สถานมีเมียเพิ่มต้องแจ้งภายใน15วันโดยเฉพาะในที่สังกัดห้องบรรทมพวกนอนอยู่หน้าห้องบรรทมนะห้องบรรทมต้องได้รับพระบรมราชานุญาตก่อนโอ้โหนี่100ปีที่แล้วครับแฟนรายการหน้าบรรจุเข้าเรียนมากเลยไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเป็นเรื่องเพศสภาพสมัยก่อนซีรีส์วายเนี่ยน่าเรียนมากมีมาตั้งแต่สมัยร.6แล้วชายรักชายห้ามมีเมียห้ามโอ้โหมันที่สุดจริงนะ
ซึ่งพระองค์จะพิจมีอำนาจพิจารณาตัดสินว่ามีหลักฐานมั่นคงเงินเดือนพอเลี้ยงครอบครัวแล้วมีความรับผิดชอบไม่เหลวไหลไม่ติดกามโลกเหลือหลังรักษาไม่หายมีเคหสถานเป็นหลักแหล่งหรือจะมีเมื่อมีเมียทั้งคู่อยู่ในวัยอันควรสำหรับพระองค์ซึ่งหมายถึงฝ่ายชายอายุเกิน18ปีบริบูรณ์หรืออายุย่างเข้า19ปีฝ่ายหญิงมีอายุเกิน16ปีบริบูรณ์ย่างเข้า17ปีและที่สำคัญผู้หญิงต้องไม่ใช่เมียของคนอื่นขณะขออนุญาตแน่นอนที่สุดไม่ใช่หญิงนครโสเภณีหญิงแพทย์สยาหรือหญิงที่ร่วมเพศเป็นครั้งคราวหรือเป็นผู้ที่หย่ากับผัวเพราะมีชู้อย่างเด็ดขาดเพราะขัดกับราชนิยมอย่างยิ่งและพระองค์ไม่จำเป็นต้องพระราชทานพระบรมราชาธิบายมีพระราชกระแสอนุญาตหรือไม่อนุญาตเท่านั้นเหนื่อยมากเหนื่อยมากโอ้โหโชคดีที่ไม่ได้เกิดในสมัยนั้นโชคดีฮะโชคดีที่ไม่ได้เกิดโชคดีที่ถ้าเกิดก็ขอเป็นไพร่อยู่ตามป่าตามเขาดีกว่าเว้ยนะนี่ไม่มีเสรีภาพเลยครับไม่มีเสรีภาพกรรมการสิทธิ์กรรมการสิทธิ์เอาไปตรวจหน่อยสิอย่างนี้ผิดสิทธิมนุษยชนไหมขณะที่ในกองอื่นนะของพระองค์สามารถจดทะเบียนครอบครัวและเคหสถานในการสภาจางวางมหาดเล็กแทนแต่เมื่อเปลี่ยนผู้สำเร็จราชการมหาดเล็กในวันที่15มิถุนายน2462การขอจดทะเบียนจริงไม่ต่างจากขอพระบรมราชานุญาตเพราะผู้สำเร็จราชการมหาดเล็กคือนายในคนสนิทก็คือเจ้าพญารามลาคบโอ้โหมีโทษนายในด้วยแฟนรายการครับโอ้โหนี่มันยังไงเนี่ยนี่มันนี่เขาเลิกทาสไปแล้วนี่มันคล้ายๆทาสเลยนะมันเป็นน้องทาสอ่ะน้องทาสนึกออกไหมในหลวงร.5เลิกทาส2447ท่านขึ้นครองราช2453ต่อขึ้นไปเลยอันนี้น้องทาสครับเช่นเดียวกันนะสำหรับกองอื่นนะสำหรับกองอื่นข้าราชการกองอื่นจะต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนสอบสวนจากผู้บัญชาการโดยตรงว่าหนังสือขออนุญาตมีเมียถูกต้องหรือไม่หรือเห็นสมควรหรือไม่เห็นตามสมควรแล้วจึงส่งหนังสือไปพร้อมกับผู้บัญชาการบังคับบัญชาโดยตรงตามลำดับของผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกรมนั้นซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตถ้าผู้ขอมีชั้นไม่ถึงเสวยเอกนายพันเอกหรือหัวหมื่นผู้ที่มีอำนาจอนุญาตคือผู้บังคับบัญชาชั้นสูงผู้ขอมีชั้นเสวกเอกนายพันเอกหัวหมื่นขึ้นไปต้องได้รับพระบรมราชานุญาตผู้อื่นไม่อนุญาตอย่างไรก็ตามผู้ขอไม่ว่ายศบรรดาศักดิ์หากมีเมียเป็นชาวต่างชาติหรือคนในบังคับรัฐบาลต่างประเทศต้องได้รับพระบรมราชานุญาตเท่านั้นสมควรแล้วครับที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475โอ้โหสร้างศักดินามาถึงทุกวันนี้เลยนะเช่นเดียวกันการขออนุญาตมีเคหสถานขออนุญาตมีบ้านขออนุญาตมีบ้านก็ต้องขอนะนายจะต้องแจ้งตำแหน่งราชการยศบรรดาศักดิ์นามเดิมนามสกุลอายุปีเกิดเงินเดือนผลประโยชน์ถ้ามีนอกจากทางราชการเหมือนการขอมีเมียและต้องแจ้งว่าโสดหรือมีครอบครัวรวมทั้งรายละเอียดที่อยู่เดิมนอกจากตั้งอยู่ที่ไหนประจำภายในสถานที่พระราชฐานเรือนหลวงยังต้องแจ้งว่าอยู่กับใครที่อยู่ใหม่ไม่เพียงแต่ต้องแจ้งแล้วยังต้องแจ้งว่าซื้อหรือเช่าสร้างเองหรือใครให้จะอยู่กับใครรวมถึงย้ายไปที่ใหม่และมีเจ้าของที่เก่าหรือไม่ทั้งเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและพระองค์เป็นผู้สอดส่องควบคุมพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น
โอ้โหสุดสุดครับสุด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 อ่ะมาดูผู้ฝ่าฝืนครับในโอ้โหฝ่าฝืนนะโอ้โหหนังสือเล่มนี้มันโคตรโยงกันสองเล่มอ่านเล่มนี้แล้วก็อ่านเล่มนี้โยงกันฮะว่าทำไมเขาถึงต้องอยากเปลี่ยนแปลงการปกครองสำหรับในผู้ฝ่าฝืนกฎมนเทียนบานนะมาดูต่อทั้งการมีเมียและเคหสถานการลงทันนะลงทันมีตั้งแต่ภาคทันเบาสุดขังติโทษกักเงินเดือนทันตกรรมขังพร้อมลงเครื่องพันธนาการพักราชการคัดออกจากราชการและถอดยศจากบรรดาศักดิ์ซึ่งเป็นการลงทันหนักที่สุดขณะเดียวกันพระองค์ประกาศว่าถ้านายคนใดถือว่าการมีเมียมีบ้านเป็นกิจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับหน้าที่ราชการก็ไม่มีราชประสงค์ให้รับราชการในสำนักในพระองค์ซึ่งกฎมนเทียนบานถูกแก้3ครั้งและยังพระราชนิพนธ์กฎมนเทียนบานเพิ่มเติมด้วยว่าหญิงแพทย์สยามีหญิงแพทย์สยานะพุทธศักราช2458เพื่อจัดประเภทผู้หญิงที่ในสามารถยุ่งเกี่ยวได้และเข้มงวดรัดกุมไม่ให้ในของพระองค์ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงมากขึ้นขณะที่กฎมนเทียนบานควบคุมเรื่องเพศของในรัชกาลที่ผ่านมาไม่เพียงเอานางในอันนี้พูดถึงนางในนะกฎมนเทียนบานนางในสมัยร.5ไม่เพียงห้ามนางในมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่พระองค์รวมถึงเพศเดียวกันหรือเล่นกับเพื่อนก็คือหญิงเล่นจะหญิงเล่นหญิงกับหญิงไม่ได้ต้องกับพระองค์เท่านั้นซึ่งมักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมเพศเดียวกันในพื้นที่เดียวกันเป็นเวลานานๆแต่ในราชสำนักรัชกาลที่6พระองค์ทรงบัญญัติกฎมนเทียนบานควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างในกับผู้หญิงเท่านั้นมีพระบรมราโชวาทห้ามเป็นนักเลงผู้หญิงและทรงห้ามเด็ดขาดไม่ให้ในเที่ยวลงผู้หญิงโอ้โหเพราะสำหรับพระองค์ถือว่าที่อันจะรักษาตัวให้พ้นจากความฉาวได้ยากและเป็นสิ่งระยำซึ่งไม่เพียงเป็นที่ความประพฤติที่น่ารังเกียจพลอยขายหน้ามาถึงพระองค์ยังเป็นการหาโรคใส่ตัวถ้าว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ากฎมนเทียนบานหรือพระบรมราชวาทห้างในเป็นนักเลงผู้ชายอันนี้เล่นกับผู้ชายด้วยกันนะออกไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นนอกราชสำนักหรือแม้แต่ในด้วยกันเองอย่างเป็นทางการซึ่งอาจตั้งไปสู่ข้อสังเกตได้ว่าในพระราชสำนักฝ่ายในชายการร่วมเพศระหว่างในด้วยกันเองอาจเป็นที่ยอมรับหรืออดทนได้มากกว่าการเที่ยวผู้หญิงหรือไม่โอ้โหอย่างไรก็ตามวิถีในก่อนหลังแต่งงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพราะในเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแต่งงานก็ยังดีนะให้แต่งงานด้วยยังคงอยู่ในราชสำนักชายไม่ได้ออกไปอยู่ฝ่ายในต่างจากในที่ได้รับอนุญาตแต่งงานต้องออกไปอยู่บ้านผัวเมื่อในที่แต่งงานแล้วปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดพระองค์จะทรงกิ้วทรงกิ้วหลงเมียว่าหลงเมียนอกจากคำว่าโง่หรือขี้เกียจหลงเมียโอ้เป็นรายการครับโอเคประมาณนั้นนะโอ้โหแล้วยังมีอันนี้อีกนะครับภาวะของในอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนขยายนะครับ
ในในนี่ก็จะเป็นส่วนขยายในข้อที่2ของยางเติร์กรุ่นแรกว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับมาดูข้อที่3นะครับมาดูข้อที่3นะในรายการว่าทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองมากสมัยรศ130นะฮะดูในในก่อนในในเออแล้วเสือป่านี่ไปยุบตอนไหนนะข้อที่3เกิดจากความไม่พอใจทหารถูกดูหมิ่นเกียรติศักดิ์ด้วยการเคี่ยนหลังตามจารีตนครบาลไปรัชสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับทหารถูกเคี่ยนหลังนะแล้วก็มีแบบไอ้นี่ด้วยนะคือสมัยในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยชอบเคี่ยนนะชอบเคี่ยนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีกรณีเคี่ยนหลังเกิดขึ้นบ่อยพวกที่ถูกเคี่ยนหลังมากคือพวกราชสำนักโขนละครแม้แต่พญาชั้นพานมหาเสวกราชสำนักก็ไม่เว้นมีเรื่องพูดกันว่าต้นราชการก็คือกรณีหลวงรักษาหน้าที่ไม่ยอมให้ภรรยาของตนเข้าร่วมฟ้อนรำในพิธีราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเหตุให้องค์ทรงกิ้วและสั่งถอดยศบรรดาศักดิ์พร้อมทั้งเคี่ยนหลังหลวงรักษา3ทิฏฐิและนำไปขังคุก1ปีครับกิ้วโอ้โหมาดูครับข้อ4ข้อ4นะครับผู้ก่อการรศ130ไม่เข้าใจหรือไม่พยายามเข้าใจพระราชจริยวัตรหรือราชกิจพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่6เนี่ยเมื่อทรงเป็นหนุ่มก็คงไม่รู้ว่าท่านจะทำอะไรบ้างอะนะเนี่ยก็เรื่องของนายในเนี่ยเรื่องของนายในเนี่ยข้อที่5นะทหารหนุ่มคณะรศ130เชื่อว่าระบบการปกครองสมบูรยาสิทธิราชไม่สามารถนำไปสู่ความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศผู้ก่อการรศ130ศึกษาและการปกครองอย่างกว้างขวางนะก็มีแบ่งการปกครองนะกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นรีพับลิกนะครับมูลเหตุอันดับสุดท้ายก็คือสมาชิกรศ130นะครับเป็นคนเลือดใหม่ที่มีผลผลิตคิดก้าวหน้านับแต่สยามเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติในสมัยพระจอมเกล้านะครับแล้วก็บอกว่าคนรุ่นใหม่ได้อิทธิพลจากนักคิดร่วมสมัยเมืองสยามเช่นกสรกุหลาบที่ออกหนังสือสยามประเภทสุนทะโลวาทพิเศษพิพาทวิจารณ์การปกครองสมบูรยาสิทธิราชและเขียนเย้ยถากถางสังคมในรูปแบบต่างๆจนมีผู้ลงความเห็นว่ากสรกุหลาบเป็นจิตฟุ้งซ่านนักเขียนอีกท่านหนึ่งคือเทียนวันผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเคยติดคุกถึง17ปีเพราะเขียนหนังสือโฆษณาในทางขัดแย้งกับสมบูรยาสิทธิราชนะฮะนี่ฮะเทียนวันโอ้โหก็คือพยายามกดอยู่ตลอดเวลาเนาะเนี่ย6ประการเนี่ยครับแฟนรายการนะก็เป็นที่มาของการที่อยากเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยกบฏรศ130ยังเติร์กรุ่นแรกครับ280บาทขอบคุณสำนักพิมพ์แสงดาวนะครับที่พิจารณ์หอมเทียนทองเอามาพิมพ์ใหม่นะครับก็อันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่ายังมีอะไรที่เราได้เรียนรู้เลยนะครับเนี่ยอันนี้พ่อของท่านนะครับร้อยตีถัดรัตนพันธ์นี่ฮะเป็นหนึ่งในผู้ก่อการแล้วก็ภายหลังไปเป็นผู้แทนพัทลุงนะครับเนี่ยถูกติดคุกหลายปีเลยนะโอ้เคยไปอยู่เชียงใหม่ด้วยครับโอ้โหโอเคนะครับแฟนรายการก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับถ้าอ่านเล่มนี้ถ้าซื้อกบฏยางเติร์กด้วยก็อ่านในด้วยประกอบนะครับเพราะว่าเราจะเห็นความเหลวแหลกของการปกครองในสมัยรัชกาลที่6นะครับซึ่งเป็นความ
ความเลวร้ายของการปกครองแบบสมบูรยาสิทธิราชซึ่งเป็นต้นเหตุของทำไมต้องเปลี่ยนแปลงมาเป็นประชาธิปไตยแล้วเราซึ่งเป็นคนในวันเนี้ยที่อัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือวันที่วันศุกร์ที่25มีนาคม2565 19 นาฬิกา 13 นาฬิกา 19 นาทีก็จะได้รู้ว่าณเหตุการณ์ปัจจุบันคนที่อยู่ในเวลานี้มองกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเปรียบเทียบว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งหลังรัฐประหารประยุทธ์จันทร์โอชา22พฤษภาคม2557ก็ทำให้ประเทศถอยหลังเป็นกึ่งสบูยาสิทธิราชมากๆเลยก็ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยนะครับแฟนรายการนะครับร่วมสร้างสิทธิพลเมืองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับแฟนรายการที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในการรู้ถึงความนึกคิดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองกบฏรศ.130และจุดเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันรวมถึงสิ่งที่คณะราษฎร2475ได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475เนี่ยแหละครับว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองและปีนี้ก็จะครบ90ปีขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านใดที่สนใจหนังสือก็ LINE @ @tri333 และรายละเอียดอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ